ก็เลยตายเก่าสามแตกคำล้ำปองเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งแกบังอาจมากเรียบร้อยเดี๋ยวกูวิ่งไปเก่าสามเฮ้ยเฮ้ยคนว่ามันจะรอดจากพี่หรือเปล่าตายซะนี่ไงไอ้โง่จุกเล่านี่ไงสกิลล็อกเป้าครับโคตรเกียนสวยแตกหนึ่งเกียนอ่ะขอเก้าหน่อยครับพี่เรียบร้อยสวัสดีชาวบ็อกฟูสแน่นอนว่าตอนที่เกมอัปเดตนะครับผมได้อัดคลิปไว้แต่มันเสียครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะสวัสดีครับน้องๆตอนนี้เหลืออยู่แค่เกมมันกระจับเลยอีกแป๊บนี้โอ้เกมนั่นแหละครับทุกคนมันเสียเว้ยไม่เข้าใจว่าทำไมจอมันมืดแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับน้องๆแน่นอนว่าผมจะมาใช้ผลไม้สู้ปูเซียนหรือก็เล่นในยืนอยู่เฉยก็เทียร์2เนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้กูงงไปหมดละเอาง่ายคือไอ้พวกเรื่องเทียร์อะไรเงี้ยนะผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับใครที่ดูแอดมินพูดอธิบายอะไรให้เข้าใจง่ายๆก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับว่าเรื่องเทียร์เนี่ยมันจะขึ้นยังไงถ้าเทียร์เยอะมันจะมีดีต่อสกิลและดาเมจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแน่นอนว่าผมก็จัดคิสึเนะแบบเทรดมาด้วยนะครับทุกคนดูนี่ไงจัดมาแล้ว1ผลเลยนะครับเดี๋ยวรอไปทำคลิปเทรดแกงผู้เล่นใหม่กันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมสตาร์ไลน์แชร์นะครับด้วยว่าผลนี้จะเป็นผลที่โกงที่สุดในเกมหรือเปล่าแน่นอนผมคิดว่าเป็นโกงที่สุดในเกมนะครับน้องๆสำหรับผลนี้มีคนตามพี่มีคนตามพี่เหมือนตอนแรกไอ้คนเนี้ยผมอ่ะไปนั่งมันไปหลอกมันเลยว่าผมจะเทรดคิสึเนะให้นะครับแต่มันไม่ใช่คนไทยนะเนี่ยมันอยากได้อย่างเดียวเลยเนี่ยคิสึเนะหรอไอสัตว์เทรดหรอเนี่ยเทรดเหรอมึงเอาไปกินก่อนเอาสกิลไปกินก่อนเลยเอาสกิลไปกินก่อนเลยตายเก่าสามแตกเฮ้ยมันแรงจังวะตอนฟาร์มไม่แรงขนาดนี้เลยแล้วเราสามารถคิวแค่คนเดียวแล้วก็มีเกตถึงแล้วครับเนี่ยโคตรเกียนเลย yeah. มันจะเอาให้ได้อ่ะหนึ่งก่อนแล้วกันเพื่อนนะหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะให้นะเดี๋ยวเราเทรดให้โดนอีกหนึ่งเฮ้ยอันนี้คำล้ำปองเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งเฮ้ยมันอยากได้จัดเลยเนี่ยมันคำเฮียไก่มันอยากได้จัดเลยทุกคนดูบังอาจมากนะไอ้ไก่แกบังอาจมากเรียบร้อยเดี๋ยวกูวิ่งไปเก่าซะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเก่าก็ตายเลยอ่ะ3สกิลเองเหรอวะเฮ้ย PVP ดิกูไม่ได้ได้อย่างงี้อ่ะเพื่อนนี่ PVP นะ PVP โอ้มันจะเทรดพีชอย่างเดียวเลยเด็กนี่คนดูมันอยากได้จัดอ่ะเดี๋ยวละหลอกเดี๋ยวละหลอกเค้านะครับโหเฮ้ยๆเอาเสือเฮ้ยเฮ้ยโนเฮ้ย 4,000 โลบัคเลยนะเว้ยมันไม่คุ้มผมไปดีกว่านี่ทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ผลคิสึเนะนะครับนี่ไงอันนี้คือผลคิสึเนะนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไก่นี่มาจากไหนนี่อึ้งไงไม่เคยเห็นผลใหม่ใช่ปะล่ะออกมาเดี๋ยวพี่จะใช้สกิลโซให้ดูไอ้น้องโดนไปอีกหนึ่งไฟเผาหน้าไปมันคืออะไรวนตามตัวทุกคนเห็นไหมเฮ้ยครึ่งหลอดอะแตกเลยเหรอชีบวกกับบัฟ30ล้านแม่งยังโกงอ่ะอ๋อไอ้ไก่นี่เลเวลไม่ตันแม่ง 1,600 เองสมเพชสวัสดีเพื่อนโอ้ PVP ไม่รู้จักเปิดวะไอ้ไก่อ้าวมันเปิดอยู่นี่ว่ะเฮ้ยกูจมน้ำเฮ้ยๆเรือลากกูไปเฮ้ยมึงไม่ฟังเรื่องไงล่ะแม่งเรือลากกูอยู่มึงก็ยังจะใส่กูอยู่เนาะไอ้ไก่นี่ไงบังอาจมากนะบังอาจมากครึ่งหลอดไปดิมันไปไหนแล้วมันไปนู่นคนว่ามันจะรอดจากพี่หรือเปล่าไม่รอดครับเรียบร้อยโดนไฟฟ้าเผาตายไอ้เหี้ยลิ้นพัดกันเลยมันเป็นไฟสีฟ้ามันก็เลยแบบเนี่ยไฟฟ้าเฮ้ยๆๆอันนี้ตัวอะไรอ่ะวิ่งคนเร็วกลัวดิกลัวผลไหม้ดิกลัวผลไหม้ดิกลัวดิครับกลัวดิครับกลัวดิครับกลัวหรือเปล่าหึกลัวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกูเกาขอเกาหน่อยขอเกาหน่อยละกันเฮ้ยบันไลละไอสัตว์มึงมาดิมึงเห่าเหรอนี่ไงเจอผลใหม่กูไปดิเฮ้ยมันมีช้างมาสิบหายแล้วช้างเวทจิ้งจอกเนี่ยกูเกลียดเลยมึงมาดิเฮ้ยอันนี้มันลุมอ่ะเฮ้ยเพื่ออะไรวะมันลุมเพื่ออะไรดิตายซะมึงเคยเห็นจิ้งจอกว่ายน้ำได้เปล่ากูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไอ้ช้างโดนเกาไอ้ช้างโดนเกากูบอกแล้วมันคือผลที่โกงที่สุดนะตอนนี้เฮียกูเกาไม่โดนเลยมึงจะไปไหนครับเกตกูหมดแล้วคอมโบต่อแล้วคอมโบต่อยาวๆคอมโบต่อยาวๆแต่อีกหนึ่งครับมันเป็นผลใหม่ที่เหมาะกับพี่ครับผลไหนมันก็เหมาะกับพี่เพราะพี่มันตึง 29M กับ 4.7M ยังเอากูไม่ลงทุกคนก็คิดเอาดิผลเกิดโคตรไกลเลยเราลองไปหาดูดีกว่านะครับเผื่อเราจะฟุกได้ผลใหม่บ้าง kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาละครับน้องผลพิศดารอยู่ไหนอะลุ้น
มันต้องเป็นผลใหม่ชัวร์เลยและนี่คือผลที่ผมเจอครับทุกโคตรกากเลยมันคือผลใหม่ในอัปเดตแรกนะทุกคนกูทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันพวกนายดูพวกนายดูเรามีผลใหม่อ่ะฮัลโหลดูเนี่ยพวกนายเรามีผลใหม่แล้วนะเว้ยเมียเป้าควรเธอใหม่เลยกูจะมาเนี่ยช่วงซันคงเหอผลใหม่มึงเป็นใครเนี่ยโอ้ยผลซ้างผลมึงมันตกยุคแล้วครับโดนผลตกยุคก็เอามาเล่นกูเกาหมดอ่ะจังหวะนี้โดนอีกเชี่ยโคตรแรงช้างตกมันเฮ้ยโมจิโมจิก็ยังคงเป็นผลที่น่ากลัวที่สุดอยู่ดีนะครับน้องๆเอาไงดีวะหน้าก็จะเข้าหลังก็จะมีกูเอาหน้าก่อนแล้วกันนะเฮ้ยนี่มันลุมกูอีกแล้วทำไมกูโดนลุมตลอดเลยเฮ้ยกูโดนตลอดเลยดีนะกูเป่าหน้าไปก่อนขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าโอเคสวยกูเกตมาเลยวัยรุ่นมึงมากันให้หมดมึงไม่ต้องหนีกูเฮียไม่ใช่มาเปิดแล้วหนีกระเจิงกระเจิงกันหมดกระเจิงกันหมดกลัวผลใหม่กูละสิเก่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกโอ้ยเฮียสองคนลุมหนึ่งเลยเหรอทำไมต้องเล่นลุมวะผมไม่เข้าใจเลยทำไมต้องลุมกูวะกูไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยผมไม่กูโดนอีกแล้วโอ้เนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะมันลุมว่ะเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่านี่ไงโดนมึงเข้ามาทีละตัวดิไอสัตว์น้ำมึงใจอ่ะมาดิแน่จริงก็อย่าลุมแน่จริงก็อย่าลุมดิกูโดนโมจินี่มันเล่นง่ายจริงๆเลยนี่ไงไอ้โง่ตายไปซะยังไงเอ้ยตายไหมโอ้โหมันยังจะรอดได้อีกทุกคนดูมันดิมันหน้าด้านแค่ไหนนี่ไงไอ้โง่จุกเข้าหนีกูเหรอนี่กระลุมผมจำได้กูจำได้หมดกูใส่ใจรายละเอียดหมดใครลุมกูนี่ไงพวกมึงนี่แหละช่วงซันคงพานนะครับโดนดิโดนดิตายนะกูเกาในน้ำก็ได้มาเลยเพื่อนนี่ไงสกิลล็อกเป้าครับโคตรเกรียนผมมันจะโกงตรงสกิลล็อกเป้านี่แหละแต่ผมก็ยังแค้นไอ้โมจินะตะกี้นะแม่งลุมผมอ่ะ3ลุม1แต่ก็เอาพี่ไม่ลงอ่ะครับพี่ละกันพอดีพี่มันตึงอ่ะนะไอ้ไก่แก้มือก็ได้นะถ้าแบบถ้าอยากตายอีกสักรอบอ่ะเสริมนี้มีคนไทยเกียนคนไทยกูชอบเลยเนี่ยทุกคนมันบ่นอะไรก็ไม่รู้อะไรพี่เพี้ยนมันเลยเฮ้ยเหี้ยมังกรอยู่ข้างหลังกูโดนดิเย็ดน้ำแข็งน้ำคงจะไปไหนครับแม่งมันวิ่งโคตรเร็วเลยอย่างชอบเผามิ้งชัวร์เลยทรงนี้สวยแตกหนึ่งบอกแล้วผลนี้มันเกลียนมันคือผลที่จะมาล้มล้างโมจิไอ้มังกรอยู่ไหนมึงอยู่นี่เองแล้วซันคงลำต่อนี่ไงสกิลแรงโดนต่ออีกตุ้มเชี่ยโคตรเกลียนอ่ะขอเก้าหน่อยครับพี่เรียบร้อยโคตรเกรียนและผลที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเล่นชิลที่สุดแล้วนะครับทุกคนแบบคือมันชิลอะคือผลโกงอะครับเมื่อจะเข้ากูเหมือนเด็กเห่อเลยเหมือนเด็กเกรียนอะแบบเห่อหมอยจัดโอ้โหพี่คนนี้เขาเอาสุดปะนี่ไงเข้ามาทำไมครับพี่มาทำไมครับพี่เอาไปกินต่อลงหัวสวยจัดเลยตะกี้นี่เกายาวๆแล้วแตกอีกนึงปุ้งหนีอีกแล้วกูเจอแต่ลูกอีรันเนอร์เฮ้ยมึงเป็นอะไรกันน่ะมึงตีพี่แล้วก็หนีกันหมดเลยน้องๆมันมีใครเล่นกับพี่เลยสงสัยมันเกียนเกินอ่ะเนาะเข้าใจได้โดนวิญญาณจิ้งจอกตามติดตูดแล้วเกาซ้ำไม่พอกูต่อยซ้ำด้วยขอขวัญหน่อยครับพี่เฮ้ยมึงจะแช่แล้วยิงย้ำอย่างนี้ไม่ได้มันโกงเกินกูฟ้องตำรวจได้เลยนะนี่ไงโกงเกินเหรอนี่ไงโกงเกินเหรอมึงมาดินี่ขนาด3ลุม1เดี๋ยวประตูมันมาจากไหนอีกอ่ะตะกี้ไม่เห็นมีคนเล่นผมประตูเลยนี่ไงเอาอะไรอ่ะตะกี้เกิดอะไรขึ้นอำลันเอ้าโหไม่ถึงว่ะตะกี้เราไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าโกงมากเลยมีแต่คนกลัวดูดิโอ้มันวิ่งไปโคตรไกลมานี่เลย my friendโอ้แล้วเล่นผมประตูด้วยกูชาติไหนผมจะตามมันทันเนี่ยเอาโดนเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยมันจะเกลียนเกินไปไหมโบนี่ไงไอ้ไก่อ๋อมันไม่ได้เล่นผมประตูเกมผมเข้าใจละตะกี้สกิลบั๊กเหรอผมไม่ได้ตั้งใจกดเลยนะข้าตายเองไอ้ไก่โอ้โว้ตรงนี้สงครามเดือดตรงนี้สงครามเดือดสันคงแปลงร่างเลยสงครามเดือดหรอลาจับมีคนก็โดนกูเกาหมดอ่ะ
แป๊บนึงสันคงร้านยับเลยกูโดนด่าชัวร์ปล่อยคลิปนี้ไปโดนด่าโดนด่าแต่กูไม่สนสันคงเอาสุดนี่ไงบอทกูก็เอาแย่งทุกตัวบอทผมก็แย่งครับผมไม่สนเป็นไงเพื่อนขอดไหมขอดไหมเพื่อน โว้วอึ้งอึ้งกันหมดไอ้ยังมีแต่คนอึ้งนะทุกคนคือผมไปเซิร์ฟไหนก็มีแต่คนอึ้งอ่ะมีแต่คนวิ่งหนีด้วยกูอย่างชอบเลยโกงจริงมันสวยมากสกิลแล้วมันโกงด้วยเดี๋ยวแปลงร่างโชว์อีกรอบนึงคลิปเฉยอยากได้อยากได้เฉยไล่เป็นกลมๆนี่เนี่ยมันสื่อถึงอะไรวะแอดมินมึงบอกกูทีดิมันสื่อถึงอะไรเฮ้ยเราจะถ่ายปกนายพวกนายอย่าเพิ่งมาใกล้ดิพวกกระจอกนั่นไงกูด่ามันนี่มันใส่กูยับเลยอ่ะโอ้โหมันเอาสุดมันเอาผมสุดเลยเฮ้ยมึงตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเราก็ต้องเล่นเชิงหนานิดนึงอ่ะเนาะเล่นกับพวกผลอย่างเงี้ยเพราะเราก็โอ้โหเฮ้ยเอ้ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันโกงมันเกียนแค่ไหนว้าวไอ้มังกรนี่แหละกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะมึงจะยิงบ่อยเกินไปละมึงจะยิงบ่อยเกินไปแล้วตายนี่ไงไม่มีเล่นแล้วพากันพานหรอมึงไม่มีเล่นแล้วอะไรครับมึงอะโอ้ยมังกรเอ้ยมึงบ้าไปหรือเปล่าไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่มันไม่ใช่โอ้โหบอกมันไม่ใช่ไงแตกไปอีกหนึ่งดิโดนคำรามต้องโคตรแรงอ่ะสกิลซีอ่ะยังไงเล่นเหลี่ยมเหรอตายไหมวะอ๋อมันหนีโอ้มันจะตายแล้วตะกี้เนี่ยมันหนีโถไอ้ไก่กระจอกเกินกระจอกเกินเนี่ยครับทุกคนคือไอ้พวกงงๆนี่ก็จะไม่มีทางสู้นะครับมันก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกล่อเราแล้วก็ออกเซิร์ฟใครชอบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe และแชร์ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะตอนแรกผมจะถ่ายปกแล้วแหละโอ้ยคนน่ากลัวนะครับอิจฉาคุณละพี่บ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมมุติฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมอง